นิทานอีสปเรื่องหมาจิ้งจอกกับแมวหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งคุยโวให้แมวตัวหนึ่งฟังว่าตัวมันแสนฉลาดพอรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากศัตรูถึง100วิธีแมวได้ฟังก็พูดขึ้นว่าข้าใช้อยู่แค่วิธีเดียวเท่านั้นแหละแต่มันก็ได้ผลทุกครั้งทันใดนั้นเองสัตว์ทั้งสองตัวก็ได้ยินเสียงหมาล่าเนื้อเห่ากรันโชคดังใกล้เข้ามาทุกทีเจ้าแมวไม่รอช้ารีบวิ่งขึ้นไปซ่อนตัวบนต้นไม้แล้วร้องถามหมาจิ้งจอกว่าข้าหลบตามวิธีของข้าแล้วเจ้าล่ะจะใช้วิธีไหนหมาจิ้งจอกไม่ตอบเพราะกำลังคิดหาวิธีที่ดีที่สุดและตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะใช้วิธีไหนขณะที่โมแต่ลังเลอยู่นั้นหมาล่าเนื้อก็วิ่งมาถึงกระโจนเข้าตะครุบตัวมันไว้หมาจิ้งจอกจึงต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของนายพรานเจ้าของหมาล่าเนื้อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีความรู้น้อยแต่เอาตัวรอดได้ยังดีกว่ามีความรู้มากแต่เอาตัวไม่รอด